กรมทรัพยากรน้ำบาดาลบอกว่าได้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาเลเนนะคะแล้วเสร็จทุกพื้นที่รวม1,894แห่งมีปริมาณน้ำใช้ประโยชน์ได้กว่า44ล้านลูกบาทเมตรต่อปีโดยส่งมอบงานให้ภาคเอกชนไปสร้างประปาบาดาลและระบบผลิตน้ำดื่มให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่มส่วนแผนรับมือภัยแล้งในปี 2, 5 6 3กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจ พบว่ามีพื้นที่36จังหวัด244ครูเรือนเสี่ยงได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเพราะว่ามีปริมาณฝนสะสมน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาหากมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหาก็ต้องรองบประมาณเพื่อขุดเจาะน้ำบาดาลเพิ่มเติมขณะนี้อยู่ระหว่างรองบประมาณของปี2563ด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็มีแผนที่จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปขุดเจาะน้ำบาดาลตามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทั้ง67แห่งทั่วประเทศโดยงบประมาณของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลบรมราชาพิเศษให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ค่ะ